าครัฐผนึกกำลัง10กระทรวงจัดงาน Startup Thailand 2016ตอบโจทย์ธุรกิจแนวใหม่พบกับนวัตกรรมโมเดลธุรกิจที่ทำให้ธุรกิจเติบโตในเวลาอันรวดเร็วพูดคุยกับสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จในรูปแบบเสวนาและนิทรรศการเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในการสร้างธุรกิจแบบก้าวกระโดดเข้าสู่สากลพบกัน28เมษายนถึง1พฤษภาคม2559ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง2ทุ่มสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่บ่ายนี้มีคำตอบนะครับเราจะมีงานใหญ่นะครับคืองาน Startup Thailand จัดระหว่าง28เมษายนถึง1พฤษภาคมผมย้ำอีกทีหนึ่งที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์คุณผู้ชมบางท่านดูรายการ Startup มันแปลว่าอะไรเหรอมันคืออะไรล่ะมันเกี่ยวข้องหรือเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่เป็นพวก SME อย่างนั้นไหมนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีคำตอบและมีตัวอย่างให้ดูครับว่าสตาร์ทอัพเป็นยังไงคุณผู้ชมที่ดูรายการท่านอาจจะเป็นเกษตรกรนะครับอาจจะเป็นผู้ใช้แรงงานแต่มีสติปัญญาคิดไอเดียอะไรออกหรือเป็นกลุ่มนิสิตนักศึกษาในสายอาชีพท่านมีสิทธิ์เป็นเจ้าของธุรกิจตัวเองไต่เต้าสร้างฐานะจนร่ำรวยได้จากสตาร์ทอัพแบบนี้นะครับทางกระทรวงวิทย์เนี่ยเขาจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเต็มรูปแบบใหญ่มหึมาเลยนายกจะไปเปิดด้วยนะครับแล้วรัฐบาลก็ออกนโยบายซัพพอร์ตหลายเรื่องเลยครับวันนี้คุยเรื่องนี้กันครับเราเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเล่าให้ฟังครับอาจารย์ดร.พิเชษฐ์ดูรงค์เวโรจน์อยู่กับผมฮะสวัสดีครับรัฐมนตรีฮะสวัสดีครับคุณวิสารครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณชุนทรีค่ะสวัสดีท่านชมค่ะค่ะงานนี้เรียกว่านักธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะคะหรือว่าเป็นเกษตรกรเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษานะคะสามารถไปร่วมงานกันได้คุณจะได้แนวคิดใหม่ๆนะคะเพราะนั้นวันนี้มีคำถามมีข้อเสนอแนะอะไรโทรศัพท์มาคุยกันได้ค่ะมีทีมงานจากทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมารับโทรศัพท์นะคะ022488254-9ค่อยๆทำความรู้จักกันไปกับธุรกิจสตาร์ทอัพนะคะแล้วดูว่าเราเนี่ยสามารถจะเปลี่ยนตัวเองให้มาเข้าสู่ธุรกิจนี้ได้หรือไม่อย่างไรนะคะมีตัวอย่างของเกษตรกรที่สามารถเข้าสู่ธุรกิจสตาร์ทอัพได้ด้วยเดี๋ยวให้ท่านรัฐมนตรีเล่าให้ฟังนะคะแต่ว่าอยากให้โทรศัพท์มาคุยกันก่อนนะคะขออนุญาตเริ่มที่คำว่าสตาร์ทอัพเป็นของใหม่ไหมถ้าในโลกนี้หรือว่าในประเทศไทยนะคะแล้วธุรกิจสตาร์ทอัพแตกต่างกับ SME ตรงไหนคะคุณสุนทรีครับถ้าเทียบกับธุรกิจอื่นเนี่ยสตาร์ทอัพก็เป็นเรื่องค่อนข้างใหม่สำหรับโลกแล้วก็สำหรับประเทศไทยนะครับทีนี้หลายคนก็ยังงงๆอยู่ว่าแล้วมันต่างกันยังไงกับธุรกิจ SME SME อะไรต่อมีอะไรผมเรียนอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับวันนี้โลกเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรภายในช่วงเวลาไม่ยาวนักนะครับเราเห็นอิทธิพลของเทคโนโลยีค่อนข้างสูงนะครับเทคโนโลยีบางตัวนี่พอมาปุ๊บนี่อุตสาหกรรมล้มหายตายจากไปเลยก็มียกตัวอย่างเช่นไม่ทราบคุณวิสารทันสมัยเราใช้พิมพ์ดีดไหมทันนะฮะเดี๋ยวนี้ไม่ใช้แล้วเดี๋ยวนี้จะไปหาซื้อที่ไหนล่ะครับโอลิมเปียเนี่ยนะครับอย่างนี้เป็นต้นเป็นคีย์บอร์ดหมดแล้วถูกครับเพราะนั้นสิ่งนี้ภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่า disruptive technology คือเทคโนโลยีที่มาขัดจังหวะของเดิมๆนะครับทีนี้ในเรื่องสตาร์ทอัพก็เช่นเดียวกันนะครับเทคโนโลยีตอนนี้มันก็เอื้อมหน่วยมากโดยช่วงยิ่งอินเทอร์เน็ตนะฮะPC นะฮะคอมพิวเตอร์อีคอมเมิร์ซทั้งหลายซึ่งนอกเหนือจากการอำนวยความสะดวกทำให้ข้อมูลข่าวสารมันไหลไปได้ทั่วโลกแล้วเนี่ยยังซื้อขายกันง่ายด้วยนะครับอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยเนื่องจากระบบทุนเนี่ยวันนี้มันมีมิติใหม่ๆเกิดขึ้นการลงทุนนะครับเดิมเนี่ยสมมติคุณวิสารเป็น SME นะครับ อยากจะขายของชิ้นนี้เนี่ยแล้วเพิ่นกระเป๋ายังไม่มีตังค์ทุนไม่มีทุนไม่มีชุดกาแฟชุดชาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปสถาบันการเงินถูกไหมครับไปขอกู้เอานะนายธนาคารก็จะบอกเอาโฉนดมาวางนะคุณวิสารก็เอาโฉนดมาเผอิญว่าสมมุติวันนี้คุณวิสารบอกว่าไม่มีโฉนดก็ไม่มีทุนเขาก็ไม่ให้กู้ใช่ไหมครับสตาร์ทอัพเนี่ยเป็นระบบที่เอื้ออำนวยทำให้คนใหม่ๆผู้ประกอบการใหม่ๆนะครับที่มีความคิดสร้างสรรค์ดีๆอย่างที่ว่าเมื่อสักครู่แต่ว่าต้องการทำธุรกิจเนี่ยสามารถทำได้เพราะมันมีระบบทุนที่นักลงทุนนะครับจะเป็นตัวบุคคลหรือจะเป็นสถาบันก็แล้วแต่เนี่ยยินดีลงมาเสี่ยงกับความคิดดีๆเหล่านั้นก็คือร่วมกันกับสตาร์ทอัพอ๋อก็คือต่อไปการหาทุนง่ายขึ้นอาจารย์อังอธิบายอย่างนี้วันนี้ทำได้แล้วทำได้แล้วนะครับมีเผ่าพันธุ์ใหม่ของนักลงทุนซึ่งภาษาเทคนิคเนี่ยเขาใช้คำว่า venture capital นะฮะก็คือนักลงทุนที่ยินดีลงมาเสี่ยงด้วยกับสตาร์ทอัพอาจารย์ถ้าเรายกตัวอย่างคุณผู้ชมดูรายการคือสตาร์ทอัพมันเป็นภาษาฝรั่งเนาะเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยแปลเป็นไทยเมื่อกี้อาจารย์อธิบายว่ามันไม่เหมือน SME เพราะว่ามันมีถ้านิยามของสตาร์ทอัพเนี่ย
อย่างเงี้ยเรียกสตาร์ทอัพเนี่ยเราดูอะไรบ้างอาจารย์ฮะต้องมีไอเดียใหม่ๆต้องมีความคิดสร้างสรรค์มีความคิดดีๆมีนวัตกรรมนวัตกรรมส่วนว่าจะเป็นชิ้นงานจะเป็นของจับต้องได้หรือจะเป็นแค่ไอเดียเฉยๆได้ทั้งนั้นก็อย่างนี้เรียกว่าสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพเราลองยกตัวอย่างคุณผู้ชมมาอันนึงก็คืออย่าง Grab Taxi เป็นสตาร์ทอัพไหมฮะเป็นสิครับเพราะอะไรเพราะว่าคนที่คิด Grab Taxi หรือจะเป็นบริษัทอื่นก็แล้วแต่นี่นะครับไม่เห็นเป็นเจ้าของแท็กซี่แม้แต่คันเดียวเลยแต่คิดระบบขึ้นมาแสดงว่ามีความคิดดีๆที่เห็นช่องว่างในอุตสาหกรรมการให้บริการผู้โดยสารนะครับแล้วก็จับแพะชนแกะจนกระทั่งได้ระบบที่ผู้บริโภคเนี่ยติดใจเรียกได้ Grab Taxi นัดล่วงหน้าได้ด้วยความสะดวกแต่มีอย่างนึงที่สตาร์ทอัพส่วนใหญ่เนี่ยใช้ประโยชน์ก็คือ ITก็คือคอมพิวเตอร์ก็คือมือถือก็คือแอปนะครับวันนี้เป็นแอปพลิเคชันทั้งหลายเพราะฉะนั้นในกรณีของแท็กซี่ก็เหมือนกันผู้ใช้หรือผู้โดยสารเนี่ยก็ใช้ประโยชน์จากตรงนี้แทนที่จะต้องฮัลโหลไม่ต้องเจอใครเลยเรียกแต่ความฉลาดของแอปเนี่ยมันก็ช่วยด้วยเช่นเดียวกันเขารู้เลยว่าสมมติว่าผมอยู่พระโขนงเนี่ยณขณะนั้นเวลานี้นะฮะมีแท็กซี่กี่คันที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นเห็นไหมครับประสิทธิภาพเกิดขึ้นทันทีไม่ต้องวนมาจากไกลๆก็ติดมาจากไอเดียแท้ๆซึ่งคนทำ Grab Taxi ตัวเองก็ไม่ได้มีแท็กซี่สักคันหนึ่งถูกต้องเราก็จะมีธุรกิจอย่างเงี้ยที่เรียกสตาร์ทอัพเนี่ยตอนนี้มีเท่าไหร่แล้วในเมืองไทยคนคิดนู่นคิดนี่มีอะไรใหม่ๆก็ขึ้นอยู่กับว่าจะถามวงการไหนนะครับผมเคยถามน้องๆที่เป็นสมาชิกของสมาคมไทเทคสตาร์ทอัพเรามีสมาคมสตาร์ทอัพแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นคนอายุน้อยๆนะฮะวัยรุ่นแล้วก็คนที่เพิ่งเข้างานไม่นาน20กว่า30กว่านะครับพวกนี้บอกผมว่ามีประมาณสัก1,000รายตอนนี้ซึ่งก็ไม่น้อยนะครับแต่ว่ามันถึงไทยคนเด็กไทยแล้วในประเทศไทยนะครับแต่ว่าถ้าเรารวมสตาร์ทอัพหลายๆระดับเข้าด้วยกันมันอาจจะมากกว่านี้ก็คือสตาร์ทอัพที่มีไอเดียเฉยๆก็จำนวนหนึ่งสตาร์ทอัพที่มีไอเดียแล้วเริ่มมีทุนเล็กน้อยก็เป็นอีกจำนวนหนึ่งแล้วสตาร์ทอัพที่เริ่มมีทุนละแต่ว่าต้องการขยายตลาดนะก็เป็นอีกกลุ่มนึงจาก 100,000 จะกลายเป็น1ล้าน1ล้านกลายเป็น10ล้านก็เป็นอีกกลุ่มนึงนะครับค่ะท่านรัฐมนตรีครับฟังดูเมื่อสักครู่เห็นชัดเจนเรื่องของธุรกิจบริการแต่ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมเพราะนั้นถ้าท่านผู้ชมตอนนี้เป็นผู้ประกอบการทำการเกษตรอยู่รับชมรายการของเราเนี่ยนะคะอาจจะเป็นกลางคนไปแล้วเป็นเกษตรกรตั้งแต่กำเนิดเขาจะทำสตาร์ทอัพได้ไหมคะมีเกษตรมีธุรกิจไหนที่เกี่ยวกับอาหารกับเกษตรไหมคะเมื่อคืนผมยังนั่งคิดอยู่เลยว่าเออเมืองไทยนี่สตาร์ทอัพนี่จะใช้คำแปลอะไรดีตอนนี้ยังไม่ลงตัวเท่าไหร่นะฮะส่วนที่ใช้กันไปพลางๆคือวิสาหกิจเริ่มต้นซึ่งฟังดูมันไม่รู้จะมันวิชาการมันไม่รู้จะโตยังไงนะฮะเมื่อคืนผมก็เลยคิดอีกคำหนึ่งซึ่งเผอิญถามมาเรื่องเกษตรก็ดีแล้วถ้าเป็นวิสาหกิจต้นกล้าจะพอไปได้ไหมครับนะฮะต้นกล้ามันก็ต้องโตไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เนื่องจากเมืองไทยนี่ยังเป็นสังคมเกษตรอยู่เพราะนั้นผมคิดว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยสตาร์ทอัพทางด้านการเกษตรเนี่ยมันจะบูมนะครับเพราะว่าเรามีของอยู่ในประเทศนะฮะเราไม่ต้องไปพึ่งพาประเทศอื่นนะครับยกตัวอย่างเช่นวันนี้ถ้าหากเราพูดเรื่องการบริหารจัดการน้ำก็ดีนะครับถ้าไฮเทคไปกว่านั้นนะครับทำยังไงเราจะมีดาวเทียมมาช่วยในการบริหารการเพาะปลูกนะครับโซนนิ่งควรจะเป็นยังไงนะครับหรือดินแม้กระทั่งดินณวันนี้สภาพดินของพี่น้องเกษตรกรตรงนี้ที่บ้านคุณเนี่ยเหมาะกับปลูกอะไรอะไรเงี้ยเหรอคะมีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์ไหมอะไรเงี้ยก็ยกตัวอย่างโครงการหนึ่งเขามีนวัตกรรมในเรื่องของเครื่องมือตรวจสภาพหรือคุณภาพของดินนะครับเครื่องมือนี้เนี่ยก็สามารถที่จะดูได้ว่าดินนี้เนี่ยมีโพแทสเซียมกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะมีฟอสฟอรัสเท่าไหร่มีไนโตรเจนเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นแบบที่พกพาชาวบ้านทำเองได้อันนี้ก็คือเจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัพก็ขายเครื่องมือนี้หรือว่าไปให้บริการแต่ขายอย่างสตาร์ทอัพซึ่งต่างจากการที่ผลิตในโรงงานแล้วก็ไปจำหน่ายขายอย่างสตาร์ทอัพคือก็อันที่หนึ่งเขาพวกนี้ต้องมีจิตวิทยาก็ต้องดูว่าเกษตรกรไทยเนี่ยต้องการทำอะไรด้วยตัวเองได้บ้างหรือต้องการข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลกลางอะไรบ้างพวกนี้เขาก็ไปทำแอปได้สิครับเพราะวันนี้เกษตรกรใช้มือถือเยอะนะครับถูกไหมฮะเมืองไทยนี่ตอนนี้มือถือผู้ที่ครองมือถือเนี่ยมากกว่า 100% นะฮะเพราะนั้นความทั่วถึงของระบบสื่อสารเนี่ยดีมากเขาก็ใช้ประโยชน์จากความทั่วถึงตรงนี้แล้วดูว่าเอ๊ะถ้าเราทำเพื่อที่จะอำนวยประโยชน์นะฮะให้เกษตรกรสามารถที่จะดู
นอกเหนือจากคุณภาพดินดูสภาพอากาศดูว่าตัวเองควรจะใช้น้ำมากน้อยแค่ไหนดูว่าควรจะปลูกพืชอะไรข้อมูลต่างๆก็ใส่เข้าไปแล้วก็คำนวณออกมาเป็นผลอะไรบางอย่างอย่างนี้ก็คือสตาร์ทอัพได้ด้วยฉะนั้นสตาร์ทอัพเนี่ยถ้าฟังดูแล้วเนี่ยเกษตรกรก็เป็นเจ้าของธุรกิจได้ถ้าคิดดีๆรวยด้วยอาชีวะเด็กสายอาชีพเป็นเจ้าของธุรกิจได้ถ้าตัวเองมีนวัตกรรมมีอะไรใหม่ๆขึ้นมาผมเองเห็นเป็นโอกาสนะครับครับเพราะว่าวิธีการพัฒนาหรือแก้ปัญหาชีวะมันมีหลายวิธีครับแต่ผมว่าวิธีนี้มันเป็นวิธีเชิงบวกนะครับเพื่อที่จะให้อาชีวะได้เห็นนะครับว่าตัวเขาเองมีคุณค่านะครับสามารถที่จะสร้างสรรค์ได้แล้วก็อาจจะได้เปรียบกว่าคนอื่นนะครับคนอื่นก็คือสายวิชาการส่วนเขาเนี่ยสายปฏิบัตินะฮะสายปฏิบัติกับนวัตกรรมนี่ใกล้ชิดกันมากเลยนะครับเพราะนั้นโอกาสของอาชีวะของประเทศไทยถ้ามาทำสตาร์ทอัพก็ดีมากครับค่ะอันนี้ก็ชัดเจนในเบื้องต้นแต่ว่าท่านผู้ชมบางท่านที่ตามรายการของเราไปเดี๋ยวจะพาไปชมธุรกิจสตาร์ทอัพเพื่อเข้าใจมากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถโทรศัพท์มาได้ว่าตอนนี้ธุรกิจท่านที่ประกอบอยู่เนี่ยนะคะสามารถปรับมาเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพได้ไหมนะคะหรือว่าจะควรจะเริ่มธุรกิจอะไรที่เป็นธุรกิจสตาร์ทอัพที่ท่านผู้ชมมีความชำนาญอยู่ก็สามารถโทรศัพท์มาสอบถามในรายการได้024882549โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเนี่ยนะคะของธุรกิจสตาร์ทอัพรัฐบาลสนับสนุนในลักษณะไหนบ้างพักกันสักครู่ก่อนค่ะ2ปีที่ผ่านมาเรารู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจของผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมแบ่งปันรอยยิ้มและความสุขคืนสู่เพื่อนมนุษย์ในฐานะสื่อมวลชนเรายังคงยืนหยัดเจตนารมณ์ที่จะเป็นสื่อกลางในการดูแลช่วยเหลือสังคมและรับผิดชอบต่อไปติดตามรายละเอียดได้ที่นี่เร็วๆนี้ก็อยากเชิญชวนคนที่สนใจสตาร์ทอัพอยากทำสตาร์ทอัพหรือว่าเป็นสตาร์ทอัพอยู่แล้วเนี่ยให้มาที่งานสตาร์ทอัพไทยแลนด์ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะน้องๆหรือพี่ๆทำธุรกิจแล้วนะครับงานนี้ก็จะได้พบกับนวัตกรรมใหม่ๆในการทำธุรกิจที่ไม่เหมือนใครก็มาดูกันว่าสิ่งที่เรามีอยู่แล้วตอนนี้มันมีอะไรบ้างนะครับเพื่อเปิดไอเดียใหม่ๆของเราเผื่อคุณจะได้เจอพาร์ทเนอร์หรือว่าคุณอาจจะได้มาเจอไอเดียใหม่ๆที่งานนี้แล้วก็เป็นงานแรกที่ประเทศไทยจัดโดยทางรัฐบาลทางผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสในการทำให้คนไทยทุกๆคนเนี่ยรู้คำว่าสตาร์ทอัพคืออะไรเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยลองมางานนี้กันครับเป็นโอกาสแรกเลยแล้วก็เป็นปรากฏการณ์เลยที่สตาร์ทอัพของประเทศไทยจะมารวมตัวกันวันที่28เมษายนถึง1พฤษภาคมที่ศูนย์ซิวิกิตนะครับก็อยากให้ทุกคนมาเจอกันก็แล้วพบกันครับพบกัน28เมษายนถึง1พฤษภาคม2559ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 20:00 นคุณผู้ชมครับมาดูของจริงเลยครับสตาร์ทอัพที่เขาทำเนี่ยเขาทำอะไรสวัสดีครับสวัสดีครับมีหลายท่านนะผมไปเร็วนะครับอันนี้คืออะไรตอบโจทย์อะไรฮะครับคือของเราเนี่ยทำเป็นฟินเทคก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะครับซึ่งการเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่ในมุมมองผู้บริโภคเนี่ยยุ่งยากเหมือนกันทั้งการออมเงินการทำประกันการทำการลงทุนซึ่งเราบริษัทแอมแมนนะครับก็คือเป็นมาในมุมของผู้ให้เทคโนโลยีแอปพลิเคชันคือเรานำแอปของเราเนี่ยไปให้อันนี้นะแอปของเราไปให้ใครฮะไปให้บริษัทประกันครับใช้เพื่อเป็นทูเนี่ยให้ตัวแทนเขาเนี่ยสามารถไปแนะนำทางการเงินอ๋อคือออกแบบให้ตัวแทนเซลล์เนี่ยพรีเซนต์ง่ายขึ้นพรีเซนต์ง่ายขึ้นให้ความรู้แล้วก็วางแผนการเงินการเงินได้นะครับอ๋อก็คือเราใช้ไอเดียเป็นมันสมองคิดแอปนี้ขึ้นมาใช่ใช่ไหมฮะแล้วก็ไปนำเสนอบริษัทการเงินบริษัทประกันการเงินครับตอนนี้ขายยังตอนนี้ขายแล้วทำธุรกิจอยู่แล้วลูกค้าเป็นไงฮะลูกค้าก็มากขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้มี3เจ้าแล้วครับที่ใช้นี่แอปของเรานะฮะแอปของเราครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณครับนี่เป็นไอเดียที่เจ๋งๆนะฮะคนไทยคิดเองนะฮะนี่คนไทยเราเดเวลลอปทำเองหมดเลยครับอ๋อพัฒนาครับเอาละครับครับขอบคุณนะครับใหม่ท่านหนึ่งครับของเราตอบโจทย์อะไรธุรกิจเราตอบโจทย์อะไรฮะทำอะไรสวัสดีครับก็ของผมชื่อเว็บไซต์แต้มนะครับครับไซต์แต้มก็จะเป็นเครือข่ายสุขภาพสัตว์เลี้ยงที่จะช่วยเจ้าของสัตว์นะครับนำสัตว์เลี้ยงของคุณไปเจอกับสัตวแพทย์ที่ใช่มันหมายถึงอะไรที่ผ่านมาเนี่ยไปเจอสัตวแพทย์ที่ไม่ใช่หรอหรือไงก็จริงๆในเวลาสัตว์นะครับป่วยมันจะมีโรคหลากหลายนะครับซึ่งบางทีคลินิกที่เราพาไปไม่สามารถที่จะรักษาได้เต็มที่นะครับอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเป็นโรคตาขึ้นมาเนี่ยบางทีคลินิกใกล้บ้านก็ไม่สามารถที่รักษาได้เต็มประสิทธิภาพไม่มีเครื่องมือใช่นะครับฉะนั้นแอปเราจึงเป็นแอปอ่ะ
เป็นเว็บเป็นเว็บนะเว็บเราจริงทำไมฮะตอบโจทย์นี้ใช่ก็ไปรวบรวมมาว่าสถานพยาบาลสัตว์ไหนที่เชี่ยวชาญคลินิกแต่ละด้านบ้างใช่ครับเพื่อให้เจ้าของสัตว์สามารถมาหาได้ว่าที่ไหนที่จะรักษาสัตว์เขาได้ดีที่สุดครับตอนนี้เปิดแล้วเปิดแล้วตอนนี้เปิดแล้วครับก็มีโรงพยาบาลสัตว์ที่มาเข้าร่วมในระบบของเราตอนนี้ก็มา100กว่าโรงพยาบาลแล้วโอ้โหนี่ครับเป็นรายได้ของเรามาจากอะไรฮะสมาชิกหรืออะไรฮะใช่สำหรับรายได้ของเราก็ในเบื้องต้นจะมาจากในส่วนของโฆษณาจากพวกบริษัทอาหารสัตว์ต่างๆนะครับแล้วก็อนาคตก็จะมีเป็นส่วนแบ่งเกี่ยวกับเหมือนกับขายเช็คแอปแพ็กเกจจากโรงพยาบาลสัตว์นี่ฮะเป็นธุรกิจได้เลยใช่รายได้เป็นไงโอไหมก็ตอนนี้เพิ่งเปิดครับครับเพิ่งเริ่มแต่แนวโน้มใช่ๆตอนนี้ก็มีโรงพยาบาลที่สมัครเข้ามาร่วมเครือข่ายกับเราทุกวันเพิ่มขึ้นทุกวันครับครับไม่ได้เป็นเจ้าของโรงพยาบาลอะไรนะไม่ได้เป็นครับเห็นไหมฮะคุณผู้ชมฮะไม่ได้เป็นเจ้าของโรงพยาบาลอะไรกับเขาเลยแต่ใช้ไอเดียสร้างสรรค์ออกมาครับมีสมาชิกต่อไปทำรายได้เยอะเลยขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ครับแต้มนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับของเราตอบโจทย์อะไรธุรกิจเราของเราเป็นสกูต้านะครับบริการเรียก Messenger ออนไลน์เรียกสกูต้าเนี่ยนะกดเนี่ย SKWO เขาเรียกอะไรนะไลน์ออนไลน์นะบริการเรียก Messenger ออนไลน์ครับเรียก Messenger หมายถึงเจ้าหน้าที่ส่งเอกสารออนไลน์ใช่ใช่ครับก็คือสำหรับช่วยธุรกิจ SME เจ้าของธุรกิจ SME ในการหา Messenger สำหรับช่วยในการเก็บเช็ควางบินส่งเอกสารส่งพัสดุขนาดเล็กด้วยมอเตอร์ไซค์ฝ่ารถติดนะทั่วกรุงเทพไม่ใช่คือหมายว่าสมมติผมมีบริษัทผมไม่ต้องมี Messenger ของผมเองไม่ต้องมีมาใช้บริการที่นี่จะเอาเอกสารนี่ไปส่งตึกนู้นบริษัทนู้นใช่ครับต้องการเก็บเช็ควางบินกับลูกค้าอะไรเงี้ยแล้วเอ้ยไม่อยากไปเองรถติดเสียเวลาเรียก Messenger ผ่านเราสะดวกกว่าเรียกผ่านเว็บผ่านแอปมือถือก็ได้ตอนนี้ให้บริการยังให้บริการแล้วมากว่า1ปีกว่าๆแล้วครับเป็นลูกค้าเป็นไงฮะมีลูกค้าหลากหลายพันรายหลายๆคนก็ชอบครับเพราะว่าทำให้เรียกง่ายขึ้นมี Messenger อยู่ทั่วกรุงเทพตอนนี้เกือบ 1,000 คนรายได้ของเราเป็นไงรายได้ก็เราจะเก็บจากค่าเช่าใช้ซอฟต์แวร์ก็คือเป็นเหมือนกับค่าเรียกอย่างเงี้ยนะครับเล็กๆน้อยๆเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนแบ่งจากค่าเรียกงานอย่างเงี้ยครับระยะยาวเลี้ยงตัวสบายไหมก็ต้องลุยต่อไปครับต้องการลูกค้าอีกเยอะครับนี่ครับนี่ครับมาจากไอเดียไหมฮะขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับแม่ใครที่ต้องการ Messenger มาเลยนะฮะเนี่ยสกูต้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับธุรกิจของเราคืออันนี้เราเป็นเว็บไซต์หางานนะคะก็คือเป็นเว็บไซต์ประกาศงานออนไลน์ชื่อ jobnisit.com อะค่ะแตกต่างกับเว็บอื่นที่หางานยังไงคือเบื้องต้นเรามองว่าระบบการหางานในปัจจุบันนะคะก็คือค่อนข้างอาจจะใช้เวลาล่าช้านิดนึงเนื่องจากว่างานที่มีอยู่ประกาศบนออนไลน์ทั้งหมดคือทุกคนสามารถเข้าถึงได้คือไม่ว่าจะจบอะไรก็สมัครได้ทุกตำแหน่งแต่ว่าระบบของเราอะค่ะเราได้นำเทคโนโลยีตัวชื่อตัว Nisit Match Algorithm เข้ามาทำให้มันมีความทันสมัยมากขึ้นด้วยการที่เราเอาอัลกอริทึมตัวนี้ค่ะมาจับคู่ตำแหน่งงานเข้ากับโปรไฟล์ของผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เหมือนว่าลดปัญหาระยะยาวอะค่ะที่เหมือนว่าคนรุ่นใหม่อาจจะเสียเวลาอะไรเงี้ยใช่อาจจะแบบเปลี่ยนย้ายงานรวดเร็วสมัยนี้อะค่ะเพราะว่าอาจจะได้งานที่ไม่ตรงใจแต่เหมือนว่าด้วยความที่พอมีตัวอัลกอริทึมอันเนี้ยมันก็ช่วยจับคู่แล้วก็ทำให้คนได้งานที่ตรงมากยิ่งขึ้นพัฒนาโดยใครเป็นคนไทยเองหรือเป็นอันนี้คือทีมพัฒนาเราเป็นทีมต่างชาติอะค่ะเป็นชาวยุโรปมาเลยใช่ค่ะก็คือว่าเป็นคอนเซ็ปต์มาจากต่างชาติซึ่งวันนี้มีสมาชิกเยอะไหมเข้ามาใช้บริการเยอะแล้วตอนนี้เรามี active user ค่ะที่ใช้งานบนเว็บไซต์เราเป็นประจำถึง 200,000 คนต่อเดือนนะคะซึ่งเป็นตัวเลขที่โตขึ้นเรื่อยๆรายได้มาจากยังไงรายได้ของธุรกิจเรามาไงใช้บริการซอฟต์แวร์ค่ะก็คือว่าบริษัทมาลงประกาศงานบนเว็บไซต์เราเรานอกเหนือจากลงประกาศงานนะคะเรามีบริการอีกอันนึงเป็น employer branding ซึ่งเหมือนดูแลภาพลักษณ์ให้กับองค์กรทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพหรือว่าบริษัทใหญ่เอาละครับนี่ครับนี่ jobnisit.com นะครับเด็กจบใหม่ไม่ต้องกังวลเลยใช่ไหมเข้าเว็บมาปั๊บพิมพ์ปุ๊บจบสายวิศวะอะไรเดี๋ยวมันจะแมทช์จับคู่งานให้ใช่ค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับนี่ครับแหมเจ๋วแจ๋วครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับของเราคือครับพวกเราตอบโจทย์อะไรฮะเอปิโบนครับพวกเราเอปเป็นเอปิโบนเป็นเทคโนโลยีสร้างกระดูกกระดูกอ่อนจากสเต็มเซลล์ครับโอ้โหเหรอเป็นเทคโนโลยีจากที่พัฒนาที่อเมริกาครับสร้างกระดูกอ่อนจากสเต็มเซลล์แล้วมันสร้างได้จริงป่ะเนี่ยตอนนี้กำลังพัฒนาอยู่ครับกำลังสร้างอยู่ทดลองเอาอันนี้คือคนหรือสัตว์อันนี้สำหรับคนครับเพราะตอนนี้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดเนี่ยเวลาเราต้องการซ่อมแซมส่วนที่สุดแล้วเนี่ยคือเราต้องตัดมาจากส่วนอื่นของร่างกายตัดมาปะเพราะฉะนั้นไอเดียของเราก็คือเราจะเอาสเต็มเซลแล้วก็สเต็มเซลแล้วก็เอา CT สแกนจากคนไข้เนี่ยมาสร้างกระดูกชิ้นหนึ่งที่เป็นที่มีหน้าตาที่แมทช์กับดีเฟกต์ที่เราต้องการใส่ต้องการใส่กระดูกรูปทรงเนี้ยสร้างขึ้นมาแล้วสร้างขึ้นมาครับส่งมาที่แล็บเราสร้างแล้วส่งกลับคืนไปที่ที่คลินิกซึ่งปัจจุบันทำงานจริงยังตอนนี้อยู่ที่อเมริกาครับกำลังขอ FD กำลังจะขอ FDA เข้าไปทดลองในคนโอ้โหนี่ผมฟังผมคิดว่าหนังฮอลลีวูดนะเนี่ย มันมีจริงด้วยเนี่ยครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ครับที่แล้วมันปลอดภัยไหมฮะ
ก็ปลอดภัยครับเพราะเป็นเซลล์จากเซลล์จากคนไข้ตัวคนนั้นเองใช่ไหมฮะเจ้าของตัวนี้ผมถืออยู่นี่คืออะไรนี่คือตัวอย่างชิ้นกระดูกชิ้นกระดูกที่เราเพาะขึ้นมาใช่ครับเป็นส่วนหนึ่งของโอ้วงการแพทย์ไทยใช้อย่างเนี้ยตอนนี้ตอนนี้ยังไม่มีใครใช้ครับตอนนี้กำลังอยู่ในเริ่มต้นอยู่ถึงเป็นสตาร์ทอัพจะถ้าในอเมริกาก็ต้องใช้เวลาสัก6ปีถึง7ปีในการพัฒนาเพื่อที่จะขายดังนั้นนี่ก็คือส่วนหนึ่งสตาร์ทอัพที่เรามีไอเดียเรามีเทคโนโลยีมีสิทธิบัตรทำขึ้นมานะสิทธิบัตรเราก็ไปฟันเรสเพื่อที่จะขอมาระดมทุนระดมทุนมาโอ้นี่ครับอันนี้ใช่ไหมอันนี้อะไรอันนี้เป็นเครื่องที่เราอันนี้เป็นเครื่องที่เรามีสิทธิบัตรอยู่ครับเป็นเครื่องที่ไว้สร้างกระดูกแต่ละชิ้นที่เราต้องเครื่องมือที่สร้างกระดูกใช่ครับอันนี้เครื่องมันก็จะใหญ่กว่านี้หน่อยโอ้โหนี่ครับใส่สเต็มเซลล์เข้าไปแล้วก็เลี้ยงมาให้เป็นกระดูกชิ้นใหม่ครับสเต็มเซลล์นะโอ้โหเราฟังแต่สเต็มเซลล์เราคิดว่าในหนังเดี๋ยวนี้เขาเอาจริงกันแล้วนี่ฮะฉะนั้นถ้ามองแล้วอีก 6-7 ปีข้างหน้าเราจะเห็นอะไรที่เป็นตัวตนชัดเจนขึ้นน่าจะครับนี่ครับเอาละครับเอาละครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมเห็นไหมฮะดูฮะบางอย่างธุรกิจหรือเชื่อเลยเขาไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจไม่ได้เป็นเจ้าของโรงแรมไม่ได้เป็นเจ้าของแท็กซี่ไม่ได้เป็นเจ้าของโรงพยาบาลสัตว์แต่คิดไอเดียหาเงินได้เลยสบายเลยนะครับแล้วอีกหน่อยโมเดลอย่างเงี้ยไปบุกตลาดต่างประเทศทำรายได้มหาศาลเลยนี่คือบางตัวอย่างผู้ชมสนใจต้องไปที่งานนะฮะต้องไปที่งานจัดขึ้น28ก็คือวันพรุ่งนี้ใช่ไหมวันพรุ่งนี้28ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เดี๋ยวพักสักครู่ครับกลับมา2ปีที่ผ่านมาเรารู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจของผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมแบ่งปันรอยยิ้มและความสุขคืนสู่เพื่อนมนุษย์ในฐานะสื่อมวลชนเรายังคงยืนหยัดเจตนารมณ์ที่จะเป็นสื่อกลางในการดูแลช่วยเหลือสังคมและรับผิดชอบต่อไปติดตามรายละเอียดได้ที่นี่เร็วๆนี้ในวันนี้เนี่ยนะคะนุ่นพาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองกรุงเทพค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยนะคะนอกจากเขาจะมีพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ให้เราได้เยี่ยมชมแล้วที่นี่เขาก็ยังมีกิจกรรมค่ะเป็นค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนอีกด้วยจะน่าสนใจอย่างไรไปชมกันเลยค่ะวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองกรุงเทพเนี่ยนะคะเขาก็จะจัดขึ้นในช่วงปิดเทอมของน้องๆหนูๆนั่นเองค่ะและสำหรับในปี2559นี้จะมีกิจกรรมอะไรบ้างเรามาหาคำตอบพร้อมกันจากคุณวิชุดานาคนาวากันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่างค่ายวิทยาศาสตร์ของเรานี่จัดมานานยังอะคะก็เราจัดมาต่อเนื่อง20กว่าปีแล้วค่ะนุ่นจุดประสงค์นี้เพื่ออะไรอะคะโดยวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แต่ว่าในส่วนของค่ายวิทยาศาสตร์กลุ่มเป้าหมายของเราเป็นเยาวชนเพราะฉะนั้นเราก็จะจัดขึ้นมาในรูปแบบของค่ายวิทยาศาสตร์ค่ะและสำหรับในปี2559นี้มีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะเรามีค่ายประมาณ10กว่าค่ายเลยทีเดียวนะคะอย่างเช่นค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋วอันนี้กลุ่มเป้าหมายเราก็จะเป็นน้องๆระดับอนุบาล นะคะในช่วงวัยประมาณ 6-8 ปีเรามุ่งหวังว่าในการเรียนรู้ในส่วนของปฐมวัยเนี้ยค่ะจะทำให้เด็กๆเนี้ยมีเจตคติที่ดีกับการเรียนวิทยาศาสตร์และก็รักการเรียนวิทยาศาสตร์ค่ะและในส่วนของค่ายอื่นๆล่ะคะในส่วนของค่ายฝึกกีฬาพื้นฐานภาคฤดูร้อนนะคะเราก็จะใช้ประโยชน์จากในส่วนของศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพทำให้น้องๆเนี่ยมีการฝึกกีฬาเช่นเทนนิสว่ายน้ำนะคะแล้วก็เสริมด้วยกิจกรรมที่เป็นงานประดิษฐ์กิจกรรมนันทนาการนะคะกิจกรรมทำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพซึ่งก็จะใช้พื้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์เช่นกันซึ่งค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังประกอบไปด้วยกิจกรรมอื่นๆอีกด้วยปีนี้อย่างที่บอกไปเรามี10กว่าค่ายทั้งในส่วนที่เป็นวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีกิจกรรมค่ายโรโบคลับนะคะกิจกรรมค่ายคิดแคนดูนอกจากนั้นเราก็จะมีกิจกรรมค่ายที่เป็นรูปแบบของค่ายครอบครัวซึ่งจัดในรูปแบบของรันลี่ชื่อค่ายว่าDIY Family Rally ค่ะอย่างในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามีกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์อะไรบ้างเอ่ยชื่อของค่ายอาจจะซ้ำกันในหลายๆค่ายอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋วนะคะค่ายโรโบคลับค่ายย
ังดีไซเนอร์แต่รูปแบบในแต่ละปีจะแตกต่างกันไปในแต่ละปีค่ะในส่วนของปีนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นการจัดค่ายให้สั้นลงแต่มีจำนวนค่ายเพิ่มมากขึ้นซึ่งอย่างที่คุณวิชุดาได้บอกไปเนี่ยนะคะว่าการตอบรับนั้นดีมากๆเลยทีเดียวมีทั้งเยาวชนที่เป็นคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยใช่ไหมคะจริงๆแล้วเรามีน้องๆจากต่างจังหวัดก็มาทำกิจกรรมค่ายกับเราโดยมาค้างที่อาจจะเป็นบ้านญาติๆคุณลุงคุณป้านะคะแล้วก็มาทำค่ายมาอยู่ค่ายกับเรากำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมไหมคะว่าต้องมีคุณสมบัติยังไงจะกำหนดโดยช่วงอายุเท่านั้นนะคะเพราะว่าตัวกิจกรรมที่เราจัดในแต่ละค่ายถ้าเป็นค่ายที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์อาจจะมีเรื่องของการทำโปรแกรมการทดลองโดยผ่านตัววงจรไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องที่เล็กอาจจะไม่สามารถเรียนรู้ได้ตรงนั้นเราจึงมีตัวอายุเป็นตัวกำหนดในแต่ละค่ายซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงประมาณ6ปีไปจนถึงประมาณ15ปีค่ะอย่างนี้ผู้ที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมหรือว่าเข้าค่ายวิทยาศาสตร์กับเราต้องติดตามข้อมูลยังไงบ้างคะในส่วนของค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนในแต่ละปีนะคะของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเราจะเปิดรับสมัครวันแรกก็คือ1กุมภาพันธ์ของทุกๆปีค่ะซึ่งจะสามารถติดตามรายละเอียดก่อนหน้านั้นได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์วิทยาศาสตร์www.scienceplanet.org ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นทั้งค่ายวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นกิจกรรมที่ให้ทั้งความรู้แล้วก็ความสนุกสนานนั่นเองนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจก็อย่าลืมมาได้นะคะที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองกรุงเทพนั่นเองค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณคุณวิชุดามากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลกับเราขอบคุณค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วในช่วงของบ่ายนี้มีอะไรลาไปก่อนสวัสดีค่ะพอเห็นหน้าตานะคะสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพในช่วงที่คุณวิสารลงไปพูดคุยกันมีคุณมนตรีโทรศัพท์มาสอบถามว่าเขามีแต่ไอเดียท่านรัฐมนตรีเดินเข้าไปในงานเนี่ยไอเดียเขาสามารถจะกลายเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพได้ไหมคะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้4วันนะฮะไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะเดินเข้าไปในงานสิ่งแรกที่จะได้รับก็คือได้ความรู้ คนที่ยังไม่รู้ว่าสตาร์ทอัพคืออะไรไปแล้วจะรู้นะครับอันที่2เนี่ยไปแล้วก็จะได้เจอสตาร์ทอัพทั้งเล็กและใหญ่นะครับจำนวนมากเมื่อกี้ผมลองนับดูมี221บูธนะครับนะฮะเพราะนั้นไปหาความรู้แบบของจริงตัวเป็นๆได้เลยนะครับซึ่งก็มีหลายแบบด้วยนะฮะเกษตรที่เราพูดเมื่อกี้ก็มีทางการเงินก็มีทางการแพทย์ก็มีการศึกษาก็มีเยอะแยะหมดแม้กระทั่งอาชีพของท่านทั้งสองก็มีนะฮะรวมทั้งเรื่องท่องเที่ยวอะไรก็แล้วแต่นะครับอันที่3เนี่ยท่านจะได้ไปสัมผัสบรรยากาศของการลงทุนนะครับก็จะมีนักลงทุนส่วนหนึ่งนะครับรวมทั้งสถาบันการเงินทั้งหลายเนี่ยจะไปรวมกันอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็อันที่4เนี่ยท่านจะได้ไปสัมผัสกับต่างประเทศเราเชิญมากว่า10ประเทศเนี่ยหลายประเทศนี่ก็ส่งสตาร์ทอัพส่งของเขามาของจริงของเขาเนี่ยนะฮะมาแล้วก็อันที่5เนี่ยท่านจะได้สัมผัสกับว่าเส้นทางการเดินของสตาร์ทอัพเนี่ยก็เดินกันยังไงนะครับจากที่มีแค่ไอเดียนะครับมีไอเดียเฉยๆแล้วต่อร่างขึ้นมาได้ยังไงนะจะบ่มเพาะยังไงนะครับจะไปบ่มเพาะที่ไหนนะครับผมเรียนสั้นๆอย่างนี้ว่าวันนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเอกชนนะครับแต่เนื่องจากเป็นยุคเริ่มต้นของประเทศไทยเนี่ยรัฐเข้ามาช่วยสนับสนุนอย่างเข้มแข็งเลยอันที่หนึ่งเนี่ยสำหรับสตาร์ทอัพก็ดีหรือสำหรับนักลงทุนก็ดีเนี่ยตอนนี้เราจัดแพ็กเกจเรื่องการสนับสนุนทางภาษีให้เลยคือไงอาจารย์ยกเว้นภาษีก็คือยกเว้นภาษีสตาร์ทอัพไม่เคยมีกำไรหรอกช่วงแรกเรายกเว้นภาษีให้เลยนะครับพวกที่เป็นเวนเจอร์แคปหรือพวกนักลงทุนเนี่ยเราอยากจะให้เกิดมากๆเพราะไม่งั้นเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับสตาร์ทอัพพอไอเดียดีแล้วไปหาทุนในต่างประเทศผลงานมันก็เลยหลุดออกไปข้างนอกเลยเพราะนั้นเราก็เลยต้องการพยายามทำให้เอกชนมาลงทุนเรื่องนี้ในบ้านเรานะตอนนี้ก็มีแพ็กเกจ 2-3 แพ็กเกจเพื่อที่จะให้นักลงทุนเนี่ยยกเว้นภาษีนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของสถานที่ผมเข้าใจว่าผู้ฟังหลายท่านก็อาจจะงงๆว่าเอ๊ะมีไอเดียแล้วหรือแม้กระทั่งมีนวัตกรรมแล้วไปไหนต่อนะครับส่วนที่สำคัญนะฮะในช่วงต้นๆ นะครับก็ต้องไปอยู่ในแวดวงของสตาร์ทอัพด้วยกันสิครับก็จะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันเพราะว่าผมสัมผัสมาหลายแห่งสตาร์ทอัพรุ่นพี่เนี่ยไม่เคยห่วงวิชาเขาก็มักจะบอกรุ่นน้องว่าเดินยังไงนะฮะสำเร็จทำยังไงไอ้ที่เขาเคยล้มเหลวมาแล้วทำยังไงเพราะนั้นรัฐบาลจะช่วยเริ่มให้ก่อนปีนี้นะครับปีนี้ปีหน้าเนี่ยเราจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าเขตสตาร์ทอัพนะฮะขึ้นอีกหลายจุดเลยยกตัวอย่างนะครับที่สยามสแควร์ตอนนี้กำลังจะเนรมิตเขตสตาร์ทอัพก็คือรวมสตาร์ทอัพอยู่ตรงนั้นเลยถูกต้องแล้วก็สร้างบรรยากาศ
นะฮะสร้างเวทีของการที่นักลงทุนจะมาลองแมวมองแอบมองดูว่าคนไหนศักยภาพหน่วยการดีต่อยอดได้ใช่ไหมครับบรรยากาศเป็นเรื่องสำคัญของสตาร์ทอัพนะครับแต่ว่าเราไม่ลืมพ่อแม่พี่น้องในภูมิภาคเพราะนั้นเราก็จะเคลื่อนย้ายต่อไปที่หัวเมืองอีสานในทุกๆภาคครับครับฉะนั้นมันเกี่ยวข้องกับทุกคนเลยดูไปดูได้หมดเป็นโอกาสของทุกๆคนในการแสวงหาความรู้ในการเป็นสตาร์ทอัพเริ่มต้นแล้วก็ในการขยายผลจากคนที่เป็นสตาร์ทอัพที่มีทุนรอนนิดหน่อยอยู่แล้วนะครับไปพบนักลงทุนนี่ค่ะอย่างที่ท่านเล่าเมื่อสักครู่ที่บอกว่ามีเป็นโซนอยู่ที่สยามสแควร์นี่ก็จะเป็นคำตอบของคำถามนี้ได้จากคุณบวรเขาบอกว่าให้เพิ่มช่องทางที่เขาจะไปปรึกษาสถาบันการศึกษาเรื่องสตาร์ทอัพเรื่องของการเงินเรื่องที่ปรึกษาอันนี้ก็คือกลุ่มนี้ใช่ไหมคะถูกต้องหรือว่ามีเพื่อหน่วยงานภาครัฐอีกไหมนอกจากนั้นแล้วสถาบันการศึกษาผมคิดว่าจากงานที่เรากำลังจะจัด4วันเต็มเนี่ยนะครับเราเชิญเพื่อนๆในสถาบันอุดมศึกษาก็ดีหรือแม้กระทั่งในระดับอาชีวะก็ดีเข้ามามากมายนะครับเพราะนั้นคาดหวังว่าหลังจากนี้ในมหาวิทยาลัยเองนะครับก็จะมีสตาร์ทอัพเป็นอาจจะเป็นตึกอาจจะเป็นคนนะครับเป็นโซนของเขาจัดขึ้นมาเลยสร้างผมเพาะขึ้นมาครับวันหน้าอาจารย์ผมดูอย่างนี้แล้วประเทศไทยเราจะสร้างมูลค่าจากสตาร์ทอัพนี้ได้เลยฝากความหวังไว้ได้นะอาจารย์สำหรับผมถือว่ามันเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่นะครับที่จะช่วยทำให้เศรษฐกิจแล้วก็การสร้างรายได้ของประเทศไทยเนี่ยมันกระจายไปอย่างกว้างขวางแล้วก็ไม่มีความเหลื่อมล้ำเพราะว่าอยู่ที่ไหนก็สตาร์ทอัพได้นะครับเพราะว่าเทคโนโลยีเอื้ออำนวยขอให้ประชาชนคนไทยใช้นวัตกรรมเยอะๆใครคิดไม่ออกไปดูงานนะครับศูนย์เศรษฐกิจ28เมษาถึง1พฤษภาคมได้เห็นไอเดียใหม่ๆที่คุณยังนึกว่าเขาทำได้ด้วยเหรอแบบนี้นักธุรกิจเขาทำธุรกิจได้เลยเหรอแบบนี้เขาทำได้ฮะแล้วก็บางคนฐานะรายเดือนเนี่ยรายได้เป็นแสนๆก็ทำกันมาแล้วนะครับปัจจุบันนี้ของจริงอยู่ที่ศูนย์เศรษฐกิจวันนี้ขอบคุณนะครับอาจารย์ให้เกียรติร่วมรายการนะครับขอบพระคุณทุกท่านติดตามชมนะครับวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับถามถึงปัญหาที่ข้าข้องใจสับสนสงสัยให้ทุกคนเข้ามาเจอกันตรงนี้จะมีคำตอบให้กับปัญหาทิ้งเรื่องราวหนักใจเป็นสุขใจ